พาเพื่อนๆ นะครับมาดูห้องใหม่นะครับห้องนี้เพิ่งตกแต่งนะที่โครงการดีอิสระสาทรนะครับเป็นห้องแบบ2 bedroom ขนาด80กว่าตารางเมตรห้องนี้สวยเลยนะครับเข้ามานะมันก็จะเป็นโถงเดินเข้ามาก็จะมีการวางตู้รองเท้าไว้ให้นะก็มีแบบแบ่งชั้นรองเท้าไว้ให้นะแล้วก็มีทํายกตู้ร้อยขึ้นมานิดนึงเพื่อจะสอดรองเท้าไปด้านล่างแล้วก็มีกระจกเงาฝั่งนี้นะครับถัดมาฝั่งขวาก็จะเป็นกระจกเงาทองวิ่งตลอดแนวเลยนะพื้นที่ที่แคบมันจะได้ดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้เก็บของสําหรับใช้เป็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยนะก็เป็นแบบโซนซักล้างอะไรแถวนี้ด้วยนะครับมีชั้นวางตรงนี้นะครับเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอกับโซนครัวนะห้องนี้มัน80กว่าตารางเมตรถือว่าเป็น2 bedroom ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะตัวครัวเนี่ยเขาก็ให้มันเป็นครัว L shape นะครับสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมนะก็จะเป็นพวกอย่างตู้ข้างบนอะไรเงี้ยเราทำเพิ่มครัวเขาเว้นตู้ลงมาเยอะไปหน่อยผมก็เติมกระจกเงาให้ห้องมันดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมเชลอะไรเงี้ยนี่ก็ดูจากโครงของห้องตัวอย่างมาลูกค้าชอบห้องตัวอย่างที่นี่แล้วก็มาทำเลี้ยวใกล้ๆกันนะครับถัดมานะก็จะเป็นส่วนของโซนดูทีวีนะครับโซฟายังไม่มาส่งนะโซฟาก็เป็นตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เราทำนะก็คือส่วนของตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีเนี่ยเราก็ใช้หินไรซันโดนะอันนี้ก็เลือกลายสวยๆหนึ่งแสลบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตู้ทีวีเราก็ทำเป็นมาตรฐานตู้ทีวีเราแหละลอยขึ้นมาจากพื้น15เซนแล้วก็มีมุมโค้งแล้วก็หินไรซันโดเหมือนกันนะนี่ก็จะให้บรรยากาศว่ามันดูแบบลอยๆนิดนึงนะครับแล้วก็ความที่สวยของห้องนี้ก็คือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นประตูนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นประตูที่เปิดเข้าไปห้องนอนสองนะแต่ว่าเราทำการปิดนะครับจริงๆไอเดียนี้ก็ดูมาจากห้องตัวอย่างที่เขาแต่งไว้แหละก็คือว่าปิดให้ผนังเนี่ยมันดูเรียบต่อกันไปแล้วเราก็ทำเป็นประตูนะครับติดกระจกเงาด้านหน้านะมันก็จะทำให้ผนังตรงดูทีวีเนี่ยมันเชื่อมต่อจนไปถึงครัวนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีโซนเป็นกึ่งโซนเซมิเอาท์ดอร์นะตรงนี้เป็นกึ่งเซมิเอาท์ดอร์ก็คือสามารถจะปิดบานเลื่อนได้นะเพราะให้เป็นบานเลื่อน3ต่อเลยนะสามารถกั้นนะครับเอามาทำเป็นห้องทำงานนะครับแต่อันนี้ทางลูกค้าจะทำเป็นห้องแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็จะมีการแยกโซนไว้นะซึ่งตรงนี้เราก็ทำเป็นส่วนของตู้โชว์ไว้ให้นะครับตู้โชว์ก็ใช้หินตัวเดียวกันนะเรซันโดมามีลิ้นชักมีบานเปิดนะครับก็มีตู้โชว์แล้วก็มีพวกชั้นวางของซ่อนไฟอะไรเงี้ยเพื่อให้ห้องมันดูเรียบร้อยนะแล้วก็ปลูกเป็นไม้วิ่งขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับสำหรับพวกผนังด้านหลังเนี่ยเราก็ติดเป็นกระจกเงาด้วยนะห้องนี้มันจะได้ดูกว้างดูใหญ่นะครับแล้วก็ใส่พวกมุ้งลี่ไม้นี่ก็เลือกมุ้งลี่ไม้แบบใหญ่เข้มๆหน่อยโทนตรงนี้มันจะได้ดูลุคมันแบบดูหรูๆหน่อยนะครับก็เป็นโซนที่ทำออกมาผมว่ามันดูสวยดีนะแล้วก็สามารถเดินออกไประเบียงได้นะไปตักพุ่งตักผ้าด้านนอกนะถัดจากโซนลิฟวิ่งนะที่ห้องนี้เฟอร์ลอยจะเป็นลูกค้าเขาจัดหามานะซึ่งผมก็ช่วยลูกค้าเขาเลือกด้วยแต่ว่าของยังไม่มาส่งนะครับฝั่งตรงนี้จริงๆจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวแบบ6ที่นั่งได้เลยก็เดี๋ยวแขวนแชนเดเลียหน่อยนึงมุมตรงนี้จะดูเต็มขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็เก้าอี้สองฝั่งแล้วก็มีโล่งๆเนี่ยก็มีชั้นโชว์ของได้วางของไว้ข้างใต้นะหรืออาจจะเป็นตู้เป็นคอนโซลอะไรมาอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตพื้นที่ผมเดินไปเดินมาพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็อย่างนึงที่อยากให้ดูนะครับก็คือในส่วนของบานหน้าต่างนะห้องนี้คือดีสลาสาทรสเปคพวกหน้าต่างเขาทำดีนะคือแบบเป็นแผ่นใหญ่มากเลยนะสูงอย่างบานฟิกเนี่ยสูงเกือบจะพื้นถึงฟ้าเลยแต่จะมีแบ่งเฟรมนิดนึงนะครับแต่ก็ทำดีแล้วห้องนี้อยู่ประมาณชั้น20กว่านะมองไปเห็นโค้งน้ำเจ้าพระยาวิวสวยเลยนะครับถือว่าเป็นทูเบสที่สวยนะผมว่าเป็นทูเบสที่มีความว้าวนะครับด้วยสเกลของห้องด้วยวิวนะครับด้วยสเปคของที่โครงการเขาจัดมาโอเคเลยเดี๋ยวพาไปดูในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมครับสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็สเกลของห้องถือว่าสวยเลยนะแล้วระยะปลายเตียงเนี่ยค่อนข้างเหลือๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีเป็นขยะของเสาใช่ไหมแล้วก็มีการทำตู้โชว์กลับมาให้นะครับซึ่งตู้โชว์เนี่ยมันก็จะเก็บของได้อีกที่ปลายเตียงนะแล้วก็เป็นท็อปหินนี่เป็นหินเทนทาเกรนะครับแล้วก็มี
ชั้นโชว์ของมีไฟซ่อนอะไรเงี้ยก็ทำให้พื้นที่ปลายเตียงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันใช้งานได้มากขึ้นนะครับในส่วนของหัวเตียงนะหัวเตียงเนี่ยก็มีการเล่นพวกไฟนะครับแล้วก็แต่งเป็นสีไม้นะครับมีวอลเปเปอร์แบ่งเป็นบล็อกๆไว้นะครับแล้วก็มีซ่อนไฟถ้าเพื่อนๆสังเกตนะก็จะมีไฟวิ่งขึ้นมานะครับจากด้านล่างแล้วก็จากด้านข้างด้วยนะครับส่วนหัวเตียงนะเราก็ทำเตียงแบบค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับหัวเตียงเราค่อนข้างใหญ่นะเพื่อให้มันรับกับห้องมันมีพื้นที่เยอะวางเตียงคิงไซส์แล้วด้านซ้ายขวาเตียงพื้นที่เหลือเฟือมากเลยนะครับแล้วก็ตรงตู้หัวเตียงเนี่ยนี่ลูกค้าจัดหามาสวยมากเลยมีทั้งหนังมีทั้งกระจกมีทั้งหินอะไรเงี้ยก็เป็นเฟอร์รอยสวยๆที่หามานะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาให้ตู้มาชุดเดียวนะครับอยู่ทางฝั่งนี้นะแต่ทางเราก็มาทำตู้เพิ่มนะก็จะทำตู้เป็นตัว L ไล่มานะครับเพื่อที่จะได้เก็บของได้จริงจังนะก็เป็นที่เก็บของบนล่างนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นที่เก็บของแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีโต๊ะแต่งหน้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโต๊ะแต่งหน้าก็มีดีชาร์จนะครับมีไฟเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดก็เป็นแสงขาวเอาไว้แต่งหน้านะครับแล้วก็มีตู้ตรงนี้นะครับถัดมานะครับให้ดูตู้ฝั่งนี้นิดนึงก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับที่มากับโครงการนะอันนี้ก็เป็นของที่มาโครงการอยู่แล้วนะครับหน้าที่ผมก็โมดิฟายนิดหน่อยนะคือหน้าบานเดิมมันเป็นหน้าบานสีไม้หรือว่าเป็นกรอบแบบใสอ่ะนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นกระจกเงานะครับเพราะว่าพอใส่กระจกเงาแล้วเนี่ยห้องมันดูเรียบร้อยแล้วก็ใช้ส่องตัวเองนะครับเช็คความเรียบร้อยของตัวเองก่อนออกจากบ้านนะครับโอเคแล้วก็อย่างดีเทลนะพวกมุมต่างๆนะครับมุมต่างๆแล้วก็ใส่เป็นมุมโค้งไว้ให้นะหรือว่าตู้ข้างบนเนี่ยเราก็ใส่เป็นปลดกระเด้งนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บอะไรไว้ด้านบนได้นะถัดมานะครับก็เป็นส่วนของห้องน้ำจริงๆห้องน้ำที่นี่ค่อนข้างจะธรรมดานะก็จะเป็นสเกลห้องน้ำแบบมีสุขภัณฑ์นะครับมีอ่างล้างมือมีโซนชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะครับห้องน้ำก็คือไม่ได้อยู่ติดกับหน้าต่างแต่ว่าก็เป็นฟังก์ชันห้องน้ำที่ค่อนข้างจะครบครันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องนอน2อีกทีนึงสำหรับห้องนอนที่2นะครับก็อย่างที่ตะกี้อธิบายไปแล้วเรามีการทำประตูเพิ่มเพื่อจะกั้นห้องให้มันดูดีนะครับห้องนอน2เราก็ต้องเปิดประตูบานนี้เข้าไปก่อนพอเปิดเข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะเจอโถงเล็กๆนะซึ่งโถงเนี่ยก็จะแยกไปห้องน้ำนะครับเวลาแขกมันเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องนอน2มันก็เป็นสัดส่วนดีนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอน2จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีกั้นด้วยบานเลื่อนนะครับต้องเปิดบานเลื่อนห้องนอน2เนี่ยโจทย์ของเจ้าของก็คือเขาอยากจะใช้เป็นเหมือนกึ่งๆเป็นเตียงพับนะครับพี่เมย์ชื่อเฟอร์เมย์โอเคเก็บขึ้นมาเสร็จนี่เรามีใส่เป็นมือจับไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาครับมันจะมีโช๊คนะครับโช๊คก็จะช่วยทำให้มันผ่อนแรงนะอันนี้ก็คือไม่ได้ต้องออกแรงโช๊คก็จะอยู่ตรงนี้โช๊คมี2ข้างละ2ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะก็ทำให้ฟังก์ชันห้องนอน2มันใช้ได้หลากหลายขึ้นเตียงพับเนี่ยเราก็จะมีตู้คลุมตลอดทางนะครับก็จะเป็นเนี่ยสามารถเปิดเก็บของด้านบนได้นะคือเราพับเสร็จตู้ข้างบนก็ใช้เก็บของได้เก็บกระเป๋าเดินทางตู้ด้านข้างก็เป็นตู้โชว์นะครับแล้วตู้ฝั่งเนี้ยเราก็จะทำเป็นในส่วนของคล้ายๆเหมือนโต๊ะข้างเตียงนะครับมีลิ้นชาร์จให้นะครับแล้วก็มีแบบอุปกรณ์ชาร์จอะไรตรงนี้ได้นะครับเผื่อชาร์จมือถงมือถือเหมือนเป็นโต๊ะข้างเตียงอะไรนะครับแล้วก็อย่างปลายเตียงนะเขาก็อยากได้สีฟ้านิดนึงก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นก็คุ้นเส้นแล้วก็ใส่วอลเปเปอร์สีฟ้านิดนึงนะครับอีกส่วนนึงที่น่าสนใจก็คือเนื่องจากว่าตู้เนี่ยตู้เตียงพับเนี่ยมันสุดกับตู้เสื้อผ้าไม่ได้นะมันจะแย่งกันก็เลยเว้นช่องไว้แล้วก็ใส่กระจกเงาทองนิดนึงห้องจะได้ดูมีมิตินะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของโครงการนะเขาให้มาเป็นบานเลื่อนนะครับแต่ว่าตู้เขาทำจบแค่นี้นะครับลูกค้าอยากได้ตู้เก็บของอีกก็ทำเพิ่มให้เขานะครับก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มนะตู้ก็เหมือนกันเป็นกดกระเด้งเก็บของได้ด้านบนนะครับก็พยายามเพิ่มฟังก์ชันเก็บของให้กับลูกค้าด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องนอน2ผมว่ามัน
มีดีตรงที่มันเตรียมพับได้แต่ถ้าใช้นอนปกติก็พับทิ้งเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะก็ทำแบบนี้ก็มันก็ใช้เป็นห้องนอนจริงจังได้แต่วันเมื่อเราจะทำเป็นห้องทำงานก็ยกขึ้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับนั่นก็คือทั้งหมดของห้องแบบ two bedroom นะครับที่ดีอิสระสาธรนะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมว่ามันเป็น key takeaway ของห้องนี้นะคือเลเยอร์ห้องมันสวยนะครับวันนี้ยอมรับเลยว่าตัว living เนี่ย span มันกว้างจริงนะครับแล้วก็ได้แบบแสงธรรมชาติเยอะนะครับถ้าวางเฟอร์นิเจอร์ไปตรงนี้ดูดีเลยนะคือโครงห้องมันสวยแล้วเนี่ยมันจะทำให้สวยขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจอย่างก็คืออย่างเช่นการไอ้ทำผนังตู้ทีวีเป็นลายหินอ่อนแล้วก็ต่อด้วยบานประตูเพื่อปิดให้ในส่วนของการเดินไปห้องน้ำเนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวมันไม่กวนกับห้องนอนสองนี้ผมว่าทริคตรงนี้มันทำให้ห้องมันดูสมบูรณ์ดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างพวกห้องนอนมาสเตอร์เนี้ยเราก็พยายามที่จะแอดในส่วนของที่เก็บของให้มันได้เต็มที่นะครับหรือว่าในห้องนอนสองเนี่ยเราก็ทำตามรีเควสลูกค้าก็คือทำให้มันเป็นเตียงพับนะผมว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์นะการอยู่คอนโดเนี่ยถ้าเรามีห้องนอน2หรือห้องนอน3เนี่ยแล้วเราใช้เป็นเตียงพับเนี่ยมันมีความ flexible คือใช้ก็เอียงลงมาไม่ใช้ก็เก็บขึ้นไปห้องก็โล่งก็ไปทำฟังก์ชันอื่นนะครับก็เป็นการดีไซน์ที่ผมว่ามันได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะในฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Why I Buy This Condo ด้วยแล้วกันนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตคลิปบ่อยนะเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งจริงๆงานเยอะนะแต่ว่าไม่ได้มีเวลาไปถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะแต่ยังไงจะพยายามนะครับให้ทุกอาทิตย์มีคลิปห้องใหม่ๆเพื่อนๆได้ดูกันละกันโอเควันนี้ประมาณนี้ไปก่อนสวัสดีครับ